บอลอบัวหลวงครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการมิชลายทุกท่านนะครับครับพี่มาครับไดเ้ย็นครับนี้มีประเด็นมีความน่าสนใจยังไงมาฝากพี่ๆนักทุนกันบ้างครับได้ครับโอเคครับก็คงจะวันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงปลายเดือนด้วยนะครับวันที่31พอดีเลยนะโลกผมคิดว่าเราคงจะผ่านนะครับในช่วงตลาดที่มันอาจจะดูมีความอึมครึมนะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาคุยกับท่านผู้ชมครับหรือว่าฝากในเรื่องธีมการลงทุนเนี่ยนะครับในเดือนถัดไปเลยนะครับว่าเราจะมามองการลงทุนในเดือนถัดไปยังไงนะครับเพราะผมคิดว่าตั้งแต่ในช่วงวันนี้นะครับตั้งแต่อะไรนะมีเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองใช่ไหมครับเกี่ยวกับตัควรับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับตัวทางพรรคก้าวไกลผมคิดว่าหลายท่านคงจะพอทราบละนะแล้วก็คิดว่าคงจะได้คุยกันใช่ไหมครับได้ฟังรายละเอียดไปหลายท่านจะมีการวิเคราะห์อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับครกั็บผมจะอาจจะไม่ได้แตะประเด็นการเมืองแล้วนะครับแต่คิดว่าคงมองต่อไปข้างหน้าเลยแล้วกันนะว่าในเดือนถัดไปนะครับตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็มันจะมีธีมอะไรที่ทําให้เราอาจจะมานะครับมามองหรือว่าอาจจะมาลงทุนในกลุ่มพวกนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนตัวตลาดเองนะครับวันนี้ผมให้ดูชาร์ตนะครับอันนี้เห็นชาร์ตไหมครับเห็นครับพี่โอเคครับอันนี้ก็เอาเป็นว่าปิดเลยนะปิดรายเดือนเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นครับสีแดงนี้ก็คือเป็นเดือนมกราคมนะครับเราผ่านมาเดือนแรกของปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนก็ยังไม่ค่อยดีนะเนี่ยเรียกว่าปิดแบบลงรายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ตัวภาพในเดือนถัดไปเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นลักษณะการ selective นะครับตอนนี้มองธีมต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับธีมในเคดืรอันบถัดไปนะครับผมคิดว่าหนึ่งก็คือแน่นอนครับมันยังอยู่ในช่วงของการประกาศงบไตรมาสสี่นะครับแล้วก็คิดครวั่บาหลายๆท่านคงจะต้องมาเฝ้าติดตามนะเพราะว่ามันก็จะมีหุ้นอีกหลายตัวทีเดียวผมคิดว่าน่าจะเกินกว่าครึ่งครับที่จะมีการประกาศงบไตรมาสสี่นะครับสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้มีอะไรวันนี้มีสผ.นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่ค่อยจะมีหุ้นใหญ่นะจริงจะเป็นในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะเป็นคกรัาบรประกาศงบไตรมาสที่4นะครับเดี๋ยวผมติดตามกันเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยพองบออกมาเนี่ยสวยๆหน่อยนะหรือว่าดีกว่าคาดเนี่ยหุ้นก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับเราคงคต้รองับมาบมองประเด็นนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อหรือว่าเป็นการมองภาพหรือว่าดักงบไตรมาส4ด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับธีมที่ผมจะใช้ในการมองเดือนถัดไปนะครับก็จะมี2ธีมด้วยกันนะครับธีมแรกก็จะเป็นในเรื่องตัวประเด็นเรื่องตัวเทศกาลตรุษจีนครับนะครับคิดว่าเทศกาลตรุษจีนเนี่ยนะครับพอได้ลองย้อนไปในลองแทร็กเรคคอร์ดไปนะครับหลายครั้งนะครับมันก็จะเห็นภาพมันจะเป็นในส่วนตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องตัวประเด็นเรื่องตัวเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้จะมาไฮไลท์ว่าไอ้ท่องเที่ยวทําไมถึงน่าสนใจนะแล้วมันจะคเรกัี่บยวข้องเชื่อมโยงตรุษจีนอย่างไรนะครับแล้วข้อ2คือในเรื่องตัวราคาพวกราคาปศุสัตว์ครับมันจะเป็นพวกหมูพวกไก่เนี่ยนะก็ผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงที่พอใกล้ตรุษจีนนะครับแน่นอนครับว่าพวกราคาพวกนี้ก็จะมีการปรับขึ้นหุ้นพวกนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้เป็นธีมแรกสุดธีมทีค่รสัองบผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงเขาเป็นการฤดูการจ่ายปันผลนะครับมีหลายบริษัททีเดียวครับที่กำลังมีการประกาศจ่าย interim dividend นะครับในช่วงปีที่แล้วก็คงจะเหลือนะครับปีไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับคเรราัวับนนี้จะมีคัดครับว่ามีอะไรบ้างมีหุ้นอะไรบ้างที่มีการจ่ายปันผลหรือว่าเหลือที่จะมีการจ่ายนะครับหรือว่า interim dividend นะครับในปี2566นะครับมันมีหุ้นอะไรครับบ้างที่ปันผลสูงหน่อยแล้ววันนี้จะมาคัดกันคิดว่าตลาดในเดือนถัดไปนะครับวันนี้ผมขอเลือกไว้สองธีมนะก็คือเรื่องเทศกาลตรุษจีนแล้วก็เรื่องตัวฤดูปันผลครับครับพี่งั้นเครราับมาเริ่มถ้เราื่องเรแารมกาก่อนไล่เรียงกันเลยนะครับเรามาเป็นธีมแรกก่อนนะครับก็คือในส่วนของตัวที่เป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับอันนี้ก็ทําให้ท่านผู้ชมดูครับว่ามันจะคงจะเกี่ยวข้องกับในส่วนตัวพวกตัวเลขนักเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าพอเทศกาลตรุษจีนมานะครับนะครับคนคาดหวังเอ๊ะแล้วมันจะมีการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เลยมาขอมองตัวเลขนักเที่ยวครับก็คืออันนี้เป็นตัวเลขนักเที่ยวนะครับจากทางอะไรนะฮะจากทางดัชนีเศรษฐกิจนะครับของทางภาครัฐแหละนะครับก็มีการประกาศออกมาตัวเลขนี้นะครับก็ถือว่าตัวเลขนักเที่ยวสะสมนะตั้งแต่ช่วงต้นปีมานะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้ฮะเห็นไหมว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นจีนอันดับสองมาเลเซียเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็คือครับเอ็นอัพคือวันที่21มกราคมเนี่ยแต่ผมมีตัวเลขอันหนึ่งครับที่จะโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวเลขแต่วันที่21เนี่ยนะครับไปถึงวันที่28เดือนมกราคมนะครับก็เรียกว่าเอาทั้งเดือนเลยนะครับต้องบอกว่าในแง่ของตัวเรื่องเที่ยวนะครับก็ยังถือว่ายังเติบโตนะครับเติบโตดีอยู่ครับเติบโตค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็นํามาด้วยนักเที่ยวจีนนะครับก็แปลว่า
ถ้ามองจากตัวเลขนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยต้องถือว่านักเที่ยวนะครับในช่วงต้นปีนี้นะครับถือว่าเข้าเป้านะผมมองนะครับแล้วก็ได้ทําคใรหับ้ในส่วนตัวจุดจีนนะครับในปีนี้เนี่ยมันน่าจะคึกคักโดยเฉพาะนักเที่ยวจีนน่าจะเข้ามานะครับเราคิดว่านี้ก็คงจะลิงก์ไปกับในส่วนตัวหุ้นที่วันนี้คงจะมานําเสนอนะครับอ่ะโอเคครับควัรนันีบ้ก็เป็นธีมแรกครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนไปครับว่าพวกราคาไก่ราคาหมูน่าจะมีการขึ้นนะครับอย่างล่าสุดตอนนี้เราไปเช็คดูเนี่ยราคาหมูในตลาดตอนนี้อยู่มาสัก67 บาทต่อโลนะแต่ครพับอจีนเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะขยับขึ้นไปนะใกล้70 บาทต่อโลได้เพราะงั้นก็กลุ่มนี้น่าสนใจครับหุ้นผมคิดว่าจะมีกลุ่มที่ลิงก์กับในส่วนตัวราคาพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะนะครับเรามาดูกันว่าพอเราได้ไอเดียนี้แล้วนี่ครับเราจะมาเลือกหุ้นอะไรในธีมแรกนะครับวันนี้ก็เลยจะขอนําเสนอท่านผู้ชมครับมันก็จะมีหุ้นที่คิดว่าอยู่ในธีมนี้นะครับแล้วก็ขอเลือกเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับวันนี้ทํามาเป็นชาร์ตที่เป็นรายเดือนดูแล้วกันนะดูยาวหน่อยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับรายสัปดาห์ก็ได้นะครับโอเคครับก็เห็นว่าภาพของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับในแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโชว์ในแง่ของตัวชาร์ตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ก็ขอลบไอ้ตัวที่มันเป็นเส้นๆออกไปก่อนจะได้เห็นภาพชัดครับนะลบไปก่อนอืมโอเคครับเรามาเริ่มต้นด้วยในส่วนตัวหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวพวกท่องเที่ยวโรงแรมแล้วกันนะครับอ่ะยกตัวอยค่รางับเช่นพวกอะไรนะหุ้นมิ้นท์ใช่ไหมวันนี้มิ้นท์ก็โอ้นี่มิ้นท์นี่ปิด30.50 บาทนะถือว่าขยับขึ้นมาได้สวยนะครับมีหุ้นตัวครเอับราวัณนะเนี่ยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพรายเดือคนรัอยบู่ทีเดียวนะครับมีเซนเทลนะครับอืม AWC อาจจะปิดไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับ AWC ปิดไม่ค่อยสวย AWC โอเคเดือนนี้ถือว่าปิดใช้ได้นะครับแล้วก็ครพับ่วงในส่วนตัวกลุ่มที่เป็นพวกขนส่งคือ AOT นะครับอันนี้กลุ่มนี้ครผับมคิดว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเรามองท่องเที่ยวมากลับมานะครับยอดใช้ได้นะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยคิดว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในธีมเดือนกุมภาพันธ์ครับก็เลยวันนี้คขรอับฟันนะเลือกมาสัก2 ตัวแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบอันนี้ก็คือตัว AOT แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเข้า AOT ขาออกใช่น่าจะได้ประโยชน์นะครับอันนี้ครับลองลากเส้นให้ดูนะฮะนะครับก็อยู่ที่แนวรับด้วยนะเดือนนี้ก็ออา๋จอจะปิดให้สวยหน่อยแต่คิดว่าโซนตรงนี้ก็เคยย้ำๆมาแถวนี้ประมาณสักเดือน2 เดือนแล้วเดือนที่แล้วก็58-59เนี่ยกันคอยรูั่บเดือนนี้ก็คิดว่าถ้ามาทรงแบบนี้นะครับน่าจะยืนได้นะครับในขณะที่ราคาหุ้นก็คือลงมาที่โซนกรอบล่างแล้วนะครับก็คาดหวังว่าเลยเนี่ยนะครับ LT น่าสนใจนะครับก็อยู่ที่แนวรัคบรัด้บวยประมาณสักโซนขับขึ้นไปก็ผมคิดว่า60 กว่าบาทแล้วกัน65 บาทนะเลยสวยๆนะฮะส่วนตัวกลุ่มที่เป็นในเรื่องตัวพวกโรงแรมตัวอื่นเนี่ยคิดว่าก็มียังมีหลายตัวน่าสนใจนะแต่วันนี้มินเคนีร่ัยบคือขึ้นแล้วนะครับก็คิดว่าถ้ามองจากอัพไซด์รอบนี้ก็คงจะมองที่ราคาประมาณสัก35 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะครับแล้วก็ขอพ่วงมาด้วยกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารก็ขอเลือกตัว CBF เลยนะในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่า CBF เนี่ยลงมาแรงนะช่วงก่อนหน้าลงมาแรงทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยช่วงก่อนหน้านะครับในเดือนนี้นะลงมาถึงโลเลยแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเดือนนี้พยายามกลับขึ้นไปเนี่ยกลับขึ้นไปปิดโอเคใช้ได้นะตอนนี้ราคาประมาณ19 บาท19 บาทกว่า18 บาทกว่าครับคือเกือบ19 บาทนะครับก็เรียกว่าครต่ัาบงที่มาก็เยอะนะก็อย่างที่เราเห็นไปครับว่า CBF ประกอบการเนี่ยยังเป็นการขาดทุนอยู่เลยเพียงแต่ว่าเรากำลังมองว่าถ้าราคาพวกหมูหรือราคาไก่นะครับมันเริ่มขยับขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับยังก็วันนี้ตีมแรกก็จะมีหุ้น3 ตัวที่นํามาฝากนะครับครับส่วนตีมไปครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวปันผลนะก็วันนี้ตัวชาร์ตให้ท่านผู้ชมดูว่าเรามีการเลือกว่าหุ้นปันผลที่ยังมีการจ่ายอินเทอริมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับตัวเลขอะไรก็หน่อยนะครับที่ยังมีการเหลือปันผลจ่ายอินเทอริมนะครับเหลือหุ้นอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับจากสไลด์นะครับด้านขวามือเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็จะเป็นหุ้นที่มีการจ่ายอินเทอริมนะครับที่ยังเหลืออยู่ปีนี้นะครับสูงสุดเลยเนี่ยนำโดยหุ้นตัวสุเวทวานนะครับตัว Z นะครับ6% SPRC ครับ5.9ท็อป5.8สังเกตครับว่าเฮ้ยกลุ่มลงกันรอบนี้ทำไมหุ้นถึงยืนดีนะทำไมราคาหุ้นไม่ค่อยลงเลยเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอ้ยค่าการกลั่นปรับขึ้นใช่ครับแต่ถ้ามองครับมุมนะก็จะเป็นหุ้นที่คิดว่าปันผลหรือว่าอีกตัวอินเทอริมดิวิเดนเนี่ยนะครับในช่วงที่เหลือปีที่แล้วเนี่ยยังถือว่าคสรูังบอยู่ก็ทั้ง SPRC แล้วก็ท็อปเลยนะครับเอาว่าดูชาร์ตก็ถือว่าเดือนนี้ปิดใช้ได้นะครับนะปิดใช้ได้นะครับเนี่ยครับปิดเอสพีซ SPRC ีก็ใช่ครับอยู่ประมาณสักโซน8 บาทกว่าแล้วเล่นขึ้นไป9 บาทกว่าได้แล้วก็ส่วนตัวท็อปนะราคาก็ถือว่ารอบนี้ขึ้นมาได้ดีครับมองสักประมาณ60 บาทนะครับวันนี้ก็เลยขอฝากนะครับทีมการลงทุนไว้2 ตีมแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจครับได้ครับก็มีตีมมีทั้ง AOT Mint CPF SPRC แล้วก็ท็อปนะครับพี่ใช่ครับ
ได้ครับพี่เอกสัปดาห์นี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับจากบล.บัวหลวงครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงปิดตลาดกับทาง Business Line and Life นะครับในวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเพจ Business Line and Life แล้วก็เพจ Stock Review by Business Line and Life